ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมาะกับการนอนอ่านหนังสือตื่นครับตื่นนี่เลยอุปกรณ์มาเพียบเลยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมวกทั้งสายรัดเต็มไปหมดทำไมคะวันนี้จะพาน้องอลิสไปผจญภัยกันครับผจญภัยใช่แล้วแต่ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าพี่เต้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าอยู่สดใสแบบนี้นะครับเราสองคนมาพบกับคุณผู้ชมในรายการ Science Guide รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะวิทยาศาสตร์จะนำทางเราไปเที่ยวกันครับคุณผู้ชมครับครับผมแต่จะว่าไปค่ะวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาชมธรรมชาติสวยๆหรอกค่ะพี่เต้ธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งครับแต่หลักๆคือผจญภัยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและน้องอลิสมาผจญภัยกันท่ามกลางธรรมชาติกันเลยแล้วที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือ Phoenix Adventure Park จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับแต่อุปกรณ์เยอะจังเลยนะคะพี่เต้แน่นอนและอลิสต้องใส่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเราต้องยอมแต่ร่างกายพร้อมยังเนี่ยทดสอบหน่อยทดสอบหน่อยแข็งแรงไหมเนี่ยต้องกระโดดตัวว่าไม่น่าจะไหวแต่เราไปแต่งตัวทางนู้นดีกว่าได้ค่ะความปลอดภัยนะพร้อมนะพร้อมค่ะไป Safety first ค่ะวิ่งคุณผู้ชมครับน้องอลิสครับเราอยู่กันที่สะพานไม้ครับตรงนู้นดูมันน่าจะข้ามไปง่ายๆเนาะใช่ไหมอลิสเดี๋ยวหาว่าจะโมค่ะโมเลยโมขนาดนี้เลยแต่อยากรู้ค่ะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยยังไงหรอคะกับการทำอะไรแบบนี้ดูมันเหมือนจะข้ามไปง่ายๆนะแต่ต้องอาศัยการทรงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมครับในการที่จะรู้เรื่องของการทรงตัวเนี่ยร่างกายของเรามีอวัยวะรับการทรงตัวอยู่ค่ะอวัยวะที่ว่าเนี่ยอยู่ในหูส่วนในนะครับหูส่วนในแต่ข้อมูลที่ได้จากหูส่วนในเนี่ยไม่พอเพราะมันจะไปรวมกับข้อมูลที่ได้จากตาของเรารวมทั้งข้อมูลจากตัวรับสัมผัสที่อยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในเอ็นอยู่ในข้อต่อครับข้อมูลใช่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวมกันแล้วส่งไปที่สมองเลยสมองก็จะตีความว่าตอนนี้เรากำลังยืนเรากำลังเดินเรากำลังขึ้นเรากำลังลงข้อมูลเหล่านี้ไปทำให้เราสามารถที่จะทรงตัวยืนต่อไปได้แล้วก็ข้ามสะพานไม้นี้ไปได้พี่เต้คะแต่บางทีมันมีอาการแบบเสียการทรงตัวอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากการที่ถ้าข้อมูลที่มาจากตากับข้อมูลที่มาจากหูส่วนในมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วมันจะทำให้เกิดอาการงงอาการงงที่ว่าก็เกิดอาจจะนำไปสู่อาการเวียนศีรษะได้ครับเอาง่ายๆไปดูหนังที่มันเป็นหนังสี่มิติที่เวลาที่ดูหนังแล้วภาพมันเคลื่อนไหวแต่จริงโต๊ะเก้าอี้เราไม่ได้ขยับไปนิดหน่อยถูกไหมฮะจริงๆตอนนี้ร่างกายของเรารู้สึกว่าผ่านหูส่วนในเราไม่ได้ขยับไปไหนแต่ภาพมันเริ่มที่จะเคลื่อนไหวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนไหวหลายๆคนอาจจะเกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นมาได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ข้อมูลมันเริ่มขัดแย้งกันใช่แล้วน้องลิสเคยได้ยินโรคเวอร์ติโก้หรือบ้านหมุนไหมบ้านหมุนเหมือนเวลาเราเวียนศีรษะอย่างนี้ป่ะคะคล้ายๆแบบนั้นนะครับบ้านหมุนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือแบบที่เราอยู่เฉยๆแต่เรารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันหมุนรอบตัวเราจนเราไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ได้หรือว่ายืนอยู่ได้ถูกไหมกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนตัวทั้งนั้นที่ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานิ่งหมดเลยง่ายๆก็คืออย่างเช่นคล้ายๆกับตอนที่เราขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมในทะเลมีคลื่นถูกไหมร่างกายของเราก็ปรับเข้ากับการมีคลื่นตรงนั้นแต่พอขึ้นจากทะเลเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นชั่วคราวครับคุณชมครับพร้อมที่จะใช้อวัยวะรับการทรงตัวในการจะข้ามสะพานไม้ยังสาธิตไหมคะพี่พี่อยากจะสาธิตมากแต่หนูอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอลิสเลยจ้าก็ได้ค่ะสิพี่เลย
สวัสดีพี่จะให้กำลังใจอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะทักษะการทรงตัวของอลิสก็พอใช้ได้อยู่นะแม่แต่อลิสลุยไปก่อนเลยนะค่ะเดี๋ยวพี่ปรับการทรงตัวการสมดุลของพี่ตรงนี้แป๊บนึงไงงั้นนะคะพี่เต้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ายังมีกิจกรรมมันๆสิเพียบเลยเพราะฉะนั้นขารุยทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะคะกลับมาเจอกันค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.th เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Science Skype ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางกับอลิสก็พี่เต้เลยซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมความลำบากของเราสองคนโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมาเล่นที่นี่นะครับทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลดอายุลงไปสักประมาณ50กว่าปีได้จริงเหรอคะขนาดนั้นเลยทีเดียว นอกจากจะได้ใช้ทักษะต่างๆแล้วยังได้ใช้ความคิดอีกด้วยซึ่งหลังของพวกเราสองคนตอนนี้นะคะก็คือเรากำลังจะปีนตาไข่เล็กกันค่ะ
เยอะแยะแบบนี้ลิซว่าเดี๋ยวเราได้ใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาเนี่ยทำให้บอกว่าได้ฟิตแอนด์เฟิร์มร่างกายดีเลยนึกถึงสมัยตอนเรียนวิทยาศาสตร์พี่เต้คุณครูเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อมีส่วนสำคัญต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะพี่เต้ใช่แล้วนะครับกล้ามเนื้อนี่สำคัญมากถ้าไม่มีกล้ามเนื้อเราคงจะเคลื่อนไหวไม่ได้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำงานโดยเจ้าเซลล์กล้ามเนื้อที่อยู่ในมัดกล้ามเนื้อของเรานี่แหละมันเกิดการหดตัวครับแล้วทำให้เราเกิดการเคลื่อนไหวได้อเล็กซ์ครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมว่าร่างกายของเรามีกล้ามเนื้ออยู่กี่ประเภท1 2 3 2ประเภทค่ะอุตส่าห์ใบ้แล้ว3อันดับแรกเรียกว่ากล้ามเนื้อติดกระดูกครับกล้ามเนื้อประเภทนี้มันยึดอยู่ติดอยู่กับกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้กล้ามเนื้อประเภทที่2เรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบมันอยู่ที่ผนังของอวัยวะภายในที่มีลักษณะเป็นโพรงค่ะเช่นอาจจะเป็นลำไส้เล็กอาจจะเป็นกระเพาะอาหารเป็นต้นนอกจากนั้นกล้ามเนื้อประเภทที่3เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจให้เดาอยู่ที่ไหนโอ้มีท่าประกอบด้วยอยู่ที่ม้ามอยู่ที่หัวใจมันทำหน้าที่สำคัญในการที่จะสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายตอนนี้อลิซพร้อมหรือยังในการที่จะโชว์อลิซว่าถึงเวลาที่จะใช้กล้ามเนื้ออันน้อยนิดของอลิซปีแล้วค่ะไปจัดไปจัดมาชุดใหญ่คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นการโรยตัวลงไปผ่านการโหนสลิงลงไปเลยเรียกว่าต้องเสียวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่เต้ลุยก่อนดีกว่าค่ะทำไมปอดเหรออุ้ยเปล่านะ แค่ลิสนะคะคิดว่าของที่มีน้ำหนักเยอะกว่าเนี่ยน่าจะลงได้ไวกว่าค่ะมันแรงตรงนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาทำการทดลองเรื่องของแรงโน้มถ่วงกันดีกว่าดูซิว่าของที่มันหนักกว่ามันจะตกไวกว่าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราไปข้างล่างเอาแบบไปดีๆเนาะไม่เอาดหล่นดังตุ๊บอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาโอเคนะเพราะฉะนั้นอลิสไปก่อนเลย ตามนั้นค่ะพี่ตวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันดูว่าของสองสิ่งที่มีน้ำหนักมีมวลต่างกันเนี่ยเขาจะตกถึงพื้นเร็วหรือช้ากว่ากันครับผมนี่เลยขวด2ขวดนี้บรรจุน้ำปริมาณที่ต่างกันเพราะฉะนั้นน้ำหนักมวลละเขาไม่เท่ากันแน่นอนทดลองเลยว่าทดลองเลยค่ะไปจัดไปครับเราทำการทดลองไปแล้วอลิซครับผลเป็นยังไงนะบอกคุณผู้ชมหน่อยผลสรุปก็คือวัตถุชนิดเดียวกันมวลต่างกันนะคะตกถึงพื้นพร้อมกันค่ะใช่แล้วครับคนที่พิสูจน์อันนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้ก็คือกาลิเลโอเลยนะครับถ้าจำได้นี่เองตอนนี้สงสัยค่ะแล้วสภาวะแรงน้ำหนักอย่างนี้คือยังไงคะก็ลองคิดดูนะครับเวลาที่เรายืนบนตาช่างเนี่ยนะก็คือน้ำหนักของเรากดลงไปบนตาช่างทำให้เข็มของตาช่างเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปถูกไหมนั่นคือแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักของเราเพราะว่ามันคือมวลคูณกับแรงโน้มถ่วงแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราไปชั่งน้ำหนักบนลิฟต์แล้วเกิดลิฟต์มันตกลงไปร่วงลงไปอย่างเงี้ยนะฮะตัวเราก็จะไม่กดลงบนตาชั่งนั่นก็คือจะเป็นช่วงแวบเดียวนั่นแหละที่จะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเลยแต่ในที่สุดแล้วตัวเราก็จะตกลงมาพร้อมลิฟต์หวังว่าเราจะไม่ไปอยู่ในลิฟต์ที่มันร่วงลงมาเนาะ เราไปอยู่ในสภาวะได้น้ำหนักที่อยู่ในอวกาศจะดีกว่าโอเคค่ะงั้นข้ามเรื่องทดลองอันนี้ไปเลยดีกว่านะคะดีเลยกันต่อเลยนะพร้อมไหมนะพร้อมครับผมไหวตลอดอ่ะไปไปครับคุณชมโอ้โห
โอ้ยดูตัวสูงขึ้นมาทันทีแน่นอนค่ะอ๋อพร้อมที่จะโรยตัวไปแล้วเดี๋ยวจัดแป้งเลยครับจัดแป้งขอแป้งเย็นนะคะโอ้โหไม่ใช่โรยตัวแบบนั้นตอนนี้อลิสพร้อมแล้วเครื่องมือสำหรับความปลอดภัยก็เข้าที่เรียบร้อยแล้วครับ มีทั้งตัวรอกตัวหลักก็คือเป็น first pulley ตัวนี้กับอีกตัวนึงคือ second pulley ก็คือตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยลักษณะคล้ายๆเป็นหัวใจเหล็กเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ back up หรือเป็นตัวที่สำรองในกรณีที่ first pulley มันไม่ทำงานแต่ก็จะมีเจ้า second pulley ตัวนี้เป็นตัวที่รักษาความปลอดภัยของเราได้อีกรอบนึงตอนนี้พร้อมหรือยังอุ่นใจขึ้นมาเลยค่ะอุ่นใจแล้วนะมีรอกกันทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้น go lady first all the time นะคะพี่เต้ exactly yes ทำยังไงนะคะหนูจับอันนี้2อันหนูรวบไว้2อันจ้ะแล้วตรงนี้หนูจับตรงนี้ก็พอจ้ะแล้วหนูก็นั่งเลยจริงจริง seriously yes seriously yes where's my stuff should I go over there oh my gosh why นั่งลงเหรอคะจ้ะทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ที่นั่งเลยเอออย่างนั้นแหละครับถ่ายตลอดเลยอ่ะ หนึ่งสองสามทำไมหนูกลัวตอนนี้อ่ะหนูกลัวตอนนี้จริงเหรอไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เหรอทุกคนอยู่ห่างไกลหนูจังเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังThailand Science Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการไซเอนซ์ไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆอากาศหนาวเย็นสบายๆที่บางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่เชื่อไหมว่าพริกเนี่ยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์เลยนะแล้วมาจากไหนอะคะมาจากนู่นเลยอเมริกากลางนู่นเลยนะครับยังอยู่กับรายการ Science Guide ค่ะคิดดูนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราจะได้มาผจญภัยท่องเที่ยวกลางแบบว่าธรรมชาติแบบนี้ถือว่าเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเลยนะคะแล้วก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆท้าทายเป็นอย่างยิ่งเลยครับไม่ใช่แค่ท้าทายแค่กล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ท้าทายสมองด้วยว่าเราจะปีนป่ายอย่างไร
ให้ดูดีและปลอดภัยนี่ yeah. วันนี้นะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลย Phoenix Adventure Park นั่นเองนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะใน South East Asia เลยด้วยนะโอ้เรียกว่ามาที่นี่ต้องลองครับมาเชียงใหม่ต้องลองที่นี่เลยใช่แล้วค่ะและนี่เลยค่ะข้างหลังเราตอนนี้เห็นเป็นตะไคร่แบบนี้นั่นดูเหมือนใยแมงมุมเลยนะคะใช่ใช่ใช่พูดถึงค่ะลิสสงสัยว่าแบบว่าเด็กๆอย่างลิสแบบนี้ออกกำลังกายกลางแสงแดดเนี่ยจะเป็นเด็กอย่างลิสโอเคถือว่าเด็กการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะสมสำหรับวัยเขาด้วยนะครับแล้วก็เพศเขาด้วยการออกกำลังกายในเด็กเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตของกระดูกรวมทั้งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่มีการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ระยะวัยรุ่นนะครับมันก็จะทำให้เขาตัวสูงขึ้นมาได้เพราะว่ามีการเจริญของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนอกจากนั้นแล้วการออกกำลังกายเนี่ยยังมีผลในการที่จะช่วยเรื่องของการเจริญพัฒนาของสมองอีกด้วยเพราะต้องมีการคุยกันระหว่างส่วนต่างๆของสมองว่าจะจับเส้นนี้ว่าจะเดินอย่างนี้ว่าจะทรงตัวอย่างนี้นะครับแต่สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งครับอาจจะต้องระวังเรื่องของแสง UV สักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาออกกำลังกายกลางแจ้งแบบนี้อย่าลืมหาเครื่องในการที่จะปกป้องแสงแดดด้วยไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือแว่นตาหรือว่าหมวกครับเรียกว่าอลิสเตรียมพร้อมมาดีแล้วค่ะดีงั้นเราลุยกันต่อเลยไหมคะได้เลยพร้อมนะพี่รอตรงนี้งั้นอลิสไปต่อแล้วนะได้เลยไปเดี๋ยวพี่ตามไปไปครับคุณชมครับเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะเราใช้พลังงานไปเยอะมากเลยนะคะกับแพ็กเกจ S ค่ะก็เลยมาเติมพลังที่นี่ดีกว่า Phoenix Coffee and Restaurant นั่นเองค่ะแต่ว่าพี่เต้ค่ะรีสงสัยค่ะว่าทำไมเราต้องเติมพลังเข้าไปด้วยอะคะโอ้ก็ใช้พลังงานไปสักขนาดนั้นถูกไหมเราก็ต้องหาอาหารอร่อยอร่อยครบหมู่แบบนี้มาทดแทนพลังที่เราเสียไปเลยถูกไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างทานมาเลยค่ะขอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าผัดผักรวมค่ะต่อด้วยปีกไก่ทอดไข่เจียวหมูสับต้มยำทะเลรวมมิตรทางนี้พี่มีแกงเผ็ดเป็ดย่างมีปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ยำหมูยอเชียงใหม่โอ้โหพร้อมยังพร้อมยังพร้อมมากเลยค่ะใจเย็นๆค่ะออกกำลังกายนอกจากสารอาหารแล้วต้องการน้ำด้วยเพราะว่าออกกำลังกายกลางแจ้งแบบนี้เราเสียเหงื่อไปเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะดูแลเรื่องของน้ำดื่มด้วยยังไม่มีเลยน้องครับน้องครับน้ำขอน้ำดื่มเลยค่ะพี่ในระหว่างรอน้ำดื่มหนูลุยเลยค่ะลุยเลยจ้ะลุยลุยครับคุณผู้ชมครับอะไรดีรับประทานแล้วนะคะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าอันนี้เอาจริง โอ้โหสนุกมากเลยค่ะกับกิจกรรมวันนี้นะคะได้ใช้แรงกายแรงใจโอ้โหแรงใจด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่เต้คะขอพักเหนื่อยก่อนได้ไหมคะใจเย็นออกกำลังกายมาใหม่ๆเขาไม่ให้หยุดทันทีนะเพราะว่าในระหว่างออกกำลังกายเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเราก็จะสูงความดันโลหิตของเราก็จะสูงถ้าเราหยุดเล่นทันทีเนี่ยอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรืออาจจะเกิดอาการไม่สบายก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีการคูลดาวน์คูลดาวน์คูดาวคืออะไรคะคูดาวก็คือการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆเย็นลงค่อยๆเย็นลงอัตราการเต้นหัวใจค่อยๆลดลงความดันโลหิตก็ค่อยๆลดลงซึ่งจะเป็นผลดีกับร่างกายของเราใช่แล้วพูดถึงหัวใจเดี๋ยวหยิบหัวใจมากันโอ้โหยังไงคะนี่เลยครับทำไมจะต้องหยิบหัวใจออกมาเพราะผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมครับคำถามก็คือไอ้อุปกรณ์เนี่ยหน้าตาเหมือนหัวใจเนี่ยเป็นรูปเหล็กเนี่ยทำรูปเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ตัวนี้ครับขอเป็นภาษาอังกฤษเนาะคำถามนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะว่าแต่ของรางวัลดีกว่าของรางวัลใช่ไหมมีแพ็กเกจใหญ่พิเศษเลยนะครับของ Phoenix Adventure Park ครับประกอบด้วยการเล่นที่นี่นะครับอาหารรถรับส่งเสื้อ5รางวัลฟรีเพียงแต่เข้าไปตอบคำถามนะครับที่ Facebook Fan Page ครับScience Guide TV 5รางวัลย้ำ5รางวัลเท่านั้นอันนี้อยากได้เองอะทำยังไงดีคะเล่นยังไม่พออีกเหรอเล่นยังไม่พออีกเหรอไม่เผื่อพาครอบครัวมาโอเคได้ถ้าอยากก็
ไปเข้าไปตอบน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่เวลาของเราหมดซะแล้วสำหรับรายการ Science Guide วันนี้ครับต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสวทช.ค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้พวกเรานะคะได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเราแบบนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับในวันหยุดพิเศษคราวหน้าครับผู้ชมครับกับรายการ Science Guide ค่ะกับการท่องเที่ยวที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราสวัสดีค่ะอลิสเปียดมไหมดาดมนะคะยาหม่องแล้วก็ทุกอย่างรถพยาบาลเลยไหมคะพี่ได้จะออกซิเจนไปเลยค่ะไป